สวัสดีค่ะครูเจนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเหตุผลที่ทำไมสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆอีกประเทศหนึ่งสำหรับการไปศึกษาต่อค่ะมาดูกันที่เหตุผลแรกค่ะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนที่ชัดเจนแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะได้รับความใส่ใจจากครูอย่างเต็มที่คำว่ามีหลักสูตรที่ชัดเจนเนี่ยหมายความว่าที่ประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีการกำหนดไว้เลยว่าเมื่อนักเรียนจบป.6จบม.4หรือว่าจบมัธยม6เทียบเท่าอย่างเงี้ยนะคะจะต้องมีการวัดระดับอะไรยังไงบ้างซึ่งหลักสูตรที่ออกมาชัดเจนอย่างนี้เนี่ยจะทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนครูทุกคนได้รับการเทรนออกมาเหมือนกันแล้วก็ทำหน้าที่สอนนักเรียนทุกๆคนเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนไหนก็ตามเพราะฉะนั้นนักเรียนจากโรงเรียนที่สิงคโปร์ที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนไหนเนี่ยก็จะได้รับการเรียนการสอนเหมือนกันเพื่อที่จะได้รับทักษะที่เพียงพอที่จะวัดผลได้ในแต่ละระดับชั้นที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเอาไว้นอกจากนั้นเนี่ยครูที่จะสอนในโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์เนี่ยจะต้องเป็นครูที่ผ่านการเทรนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นครูที่สอนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างเต็มที่รวมถึงมีเวลาให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันคำว่ามีเวลาหมายความว่าถ้าสมมตินักเรียนคนหนึ่งเรียนแล้วมีความไม่เข้าใจหรือว่าอ่อนในบางหัวข้ออย่างเงี้ยนะคะครูเขาจะสามารถนัดนักเรียนมาติวเพิ่มให้ได้เลยเช่นวันนี้สะดวกช่วงเย็นก็จะนัดมาติวให้ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนในส่วนนี้เป็นความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจที่ได้รับจากคุณครูค่ะเหตุผลที่สองนะคะหลักสูตรที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วมันดียังไงมันก็จะดีกับน้องๆที่วางแผนไปในอนาคตว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อประเทศนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อประเทศนั้นในอนาคตนะอย่างเช่นถ้าเราจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยการจบ A level จากสิงคโปร์เนี่ยสามารถใช้ยื่นต่อเรียนที่ประเทศอังกฤษได้ทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียน foundation course ก่อนเลยแต่ว่าถ้าเราจะไปอย่างเช่นประเทศอเมริกาเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแต่เราอาจจะต้องสอบ SAT เพิ่มซึ่งมันเป็น requirement ที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกากำหนดเอาไว้สำหรับทุกๆคนนะคะเหตุผลต่อมาเหตุผลที่3นะคะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการรวมถึงการพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยความรู้ทางวิชาการเนี่ยก็คือความรู้ตามวัยเกี่ยวกับวิชานั้นๆที่จะต้องเรียนหรือวิชาที่นักเรียนได้เลือกไว้นะคะแต่ไอ้ทักษะรอบด้านนี่คืออะไรเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยมีชมรมที่ต้องเข้าชมรมที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า CCA นะคะชมรมเนี่ยเข้าตั้งแต่ประถมเลยจนถึงจบมัธยม6หรือว่าจบจูเนียร์คอลเลจเนี่ยก็ทุกคนจะต้องมีชมรมชมรมเนี้ยจะเป็นชมรมที่มีการฝึกฝนแล้วก็ซักซ้อมทุกอย่างอย่างจริงจังอย่างเช่นถ้าเราเข้าชมรมประสานเสียงเราก็จะต้องไปซ้อมกับเพื่อนๆทุกอาทิตย์มีโอกาสก็ต้องออกไปแข่งออกไปประสานเสียงนอกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้สิ่งนี้มันจะเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอให้กับนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเด็กเนี่ยได้รับการปลูกฝังให้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเหตุผลต่อมานะคะคือเหตุผลที่4ค่ะเหตุผลที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานที่ประเทศสิงคโปร์หรือกับบริษัทชั้นนำของโลกนะคะเหตุผลก็เพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกเลยอันนี้เป็นการจัดอันดับในปี2019นะคะนั่นหมายความว่านักเรียนที่เรียนจบหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีโอกาสได้รับการฝึกงานหรือได้รับการทำโปรเจกต์กับบริษัทชั้นนำของโลกได้เนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของบริษัทชั้นนำของโลกอยู่หลายบริษัทเหมือนกันนะคะอย่างเช่น Googleนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นมหาวิทยาลัย LaSalle College of the Arts นะคะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีการผลักดันให้นักเรียนเนี่ยออกไปทำโปรเจกต์ข้างนอกเช่นมีนักเรียนคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาก็ไปทำโปรเจกต์กับ Singapore Airlines แล้วก็สุดท้ายแล้วโปรเจกต์ของนักศึกษากลุ่มนี้ได้รับเอาไปใช้งานจริงโดย Singapore Airlines ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้หรืองานการฝึกงานต่างๆกับบริษัทชั้นนำพวกนี้มันก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโออีกอันนึงที่เด็กมีเก็บเอาไว้เพื่อที่1เราสามารถไปสมัครงานแล้วก็ใช้พอร์ตเนี่ยโชว์ได้ว่าเรามีการทำงานจริงเกิดขึ้นขณะที่เราเรียนหรือ2ถ้าเราทำผลงานเข้าตาเราก็อาจจะได้รับการออฟเฟอร์งานนั้นๆก่อนที่เราจะเรียนจบซะอีกก็ได้เหมือนกันค่ะ
เหตุผลต่อมานะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่อาจจะถูกใจผู้ปกครองก็คือว่ามันใกล้แล้วก็เดินทางสะดวกสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยอะเราสามารถเดินทางไปเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ได้30วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่าถ้าเราถือพาสปอร์ตคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่มีปัญหาเช่นมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมหรือว่าไปดูแลได้ง่ายด้วยค่ะเหตุผลต่อมาคือเหตุผลข้อที่6นะคะสิงคโปร์เนี่ยติดอันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกซึ่งเป็นการจัดอันดับโดย The Economist Intelligence Unit นะคะปลอดภัยที่สุดในโลกในด้านไหนบ้างปลอดภัยที่สุดในโลกในด้าน1 Personal Security กับ2 Infrastructure Security ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยจึงเป็นความรู้สึกอุ่นใจได้เลยว่าเราอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยมากๆเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินมากนักก็จะได้โฟกัสเกี่ยวกับการเรียนหรือการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจด้วยค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่7ข้อที่7เนี่ยก็คือการที่เราได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเรียนในฐานะที่เป็นนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะค่าเรียนเนี่ยเราจะได้ลดตายน้อยกว่านักเรียนต่างชาติประเทศที่มาจากกลุ่มประเทศอื่นๆละกันอันนี้เรากำลังพูดถึงโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์นะคะโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเรียนไทยเข้าไปเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเรียนระดับชั้นตั้งแต่ม.1ถึงม.4อัตราค่าเรียนปกติแล้วต่อปีถ้าเราเป็นนักเรียนต่างชาติอื่นๆเช่นเราเป็นนักเรียนญี่ปุ่นไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยเราอาจจะจ่ายอยู่ที่ประมาณปีละ400,000กว่าบาทต่อปีนะคะเฉพาะค่าเรียนอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราเป็นนักเรียนไทยอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะจ่ายเหลือแค่ประมาณ 230,000 บาทต่อปีอันนี้เลขกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะลดมาที่ประมาณเกือบ 50% นั่นแหละนะคะค่าเรียนก็จะถูกลงกว่านักเรียนต่างชาติอื่นๆมากซึ่งเป็นสิทธิพิเศษในฐานะของกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะทั้งหมดนี้เป็น7เหตุผลที่ทำไมประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆอีกประเทศหนึ่งของโลกสำหรับนักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะมาเตรียมความพร้อมเนี่ยสามารถติดต่อกลับมาที่ศูนย์ได้นะคะเรามีทีมให้คำแนะนำแล้วก็ทีมครูที่จะช่วยเตรียมความพร้อมน้องๆเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ค่ะ